คนแล้วตอนนี้4คนยอมผมเลยอ่านเหลือ10คนเห็นไหมหันมาเนี่ยหันมาพี่ไม่ต้องหันเป็นหันได้พอเห็นเดี๋ยวรอสักครู่นะครับกี่คนแล้วโดมแปดแล้วเหรอสิบคนแล้วบอกว่าสิบคนเดี๋ยวห้าแล้วพี่เดี๋ยวสี่แล้วเดี๋ยวรอแป๊บสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันไปนะครับวันนี้เราจะมาสอนทฤษฎีดนตรีเรื่องการบันทึกตัวโน้ตต่อจากเมื่อวานนะครับพาร์ท1นะครับเมื่อวานนี้ผมสอนไปแล้วนะครับเรื่องการอ่านตัวโน้ตนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเกี่ยวกับการบันทึกตัวโน้ตอีกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอให้คนเข้ามาสักครู่หนึ่งก่อนนะครับห้าคนครับตอนนี้มันต่ำไหมตอนดูพี่หันโทรศัพท์โดมให้พี่ดูเห็นพี่ไหมเห็นไหมเห็นสี่คนห้าคนนะครับผมก็จะเริ่มแล้วกันนะครับไม่เสียเวลานะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูนะครับอันโดมหันให้ตรงๆได้พอดีนะนะครับจากเมื่อวานนี้นะครับที่ผมได้สอนเรื่องการอ่านโน้ตไปนะครับก็คือคาบเส้นนะครับคาบเส้นกับในช่องนะครับนะครับคาบเส้นก็จะประกอบด้วยมีซอนทีเลฟานะครับในช่องก็จะเป็นฟาลาโดมีซอนนะครับนะฮะก็ที่ผมสอนมาวันนี้ทีนี้เราจะบันทึกตัวโน้ตนะครับให้มันเป็นครบโดเรมีฟาซอนลาทีโดยังไงนะครับคาบเส้นนะครับเหมือนที่ผมบอกคาบเส้นที่1คือตัวมีครับเขียนไปต่อไปมันเป็นคาบเส้นใช่ไหมครับมันก็จะต้องเป็นช่องคือตัวอะไรครับช่องที่1อันนี้คือ1นะครับคาบเส้นที่1 2 3 4 5ช่องที่1 2 3 4 5นะครับคาบเส้นกันในช่องนะครับทุกคนคงไปท่องกันมาแล้วนะครับคาบเส้นที่1คือตัวอะไรนะครับทีนี้ในการบันทึกตัวโน้ตนะครับผมจะบันทึกทั้งหมด8ตัวนะครับในการอ่านตัวโน้ตนะครับคาบเส้นที่1นะครับก็คือตัวมีนะครับต่อไปช่องที่1คือตัวฟานะครับ
่อไปฟาสลับเป็นช่องเป็นตัวซอนต่อไปสลับเป็นอีกเป็นตัวลาตัวโดลาโทษทีครับเป็นตัวทีโดเรมีนะครับออกไปหน่อยฟาตัวสุดท้ายเป็นซอนขยับโดมขยับขึ้นมาออกนี้แต่อย่างนี้นะครับแต่ทีนี้นะฮะเราจะสอนเป็นออกเต็ปนะครับออกเต็ป1ออกเต็ปก็จะมีโน้ตทั้งหมด8ตัวนะครับทีนี้ในเมื่อเรารู้แล้วว่ามีฟาซอลลาทีโดผมก็จะเอาแค่โดนะครับนะครับผมจะเอาแค่โดทีนี้มีคนถามว่าเอ๊ะเส้นน้อยคืออะไรนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับโดมายังลบแปลงลบกระดาษให้หน่อยนะครับมีฟาซอนลาทีโดนะครับทีนี้เส้นน้อยเมื่อวานนี้นะครับที่ติดไว้นะครับเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูนะครับอันนี้ก็บอร์ดมันสั้นจะเขียนลบใหม่นี่มันไม่ถนัดหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นแนวแบบนี้ผมเขียนไม่ถนัดทีนี้นะครับผมก็จะเขียนให้มันเป็นโน้ต8ตัวโดเรมีฟาซอลลาทีโดนะครับทีนี้เรารู้แล้วว่าคัดเส้นที่1คือตัวมีคัดเส้นที่2ไอ้ช่องที่1ตัวฟาคัดเส้นที่2ตัวซอนนะครับช่องที่3ช่องที่2ตัวลาคัดเส้นที่3ตัวทีนะครับช่องที่3ตัวโดนะครับทีนี้ในการหาให้มันครบ8ตัวมีนะครับมีไล่ลงไปเป็นใต้เส้นที่1ครับใต้เส้นที่1คือตัวเรนะครับลงมาอีกเรลงมาหาอะไรครับโดนะครับอันนี้คือในกรณีที่เราท่องเมื่อวานนี้ได้นะครับแล้วก็จะได้โดเรมีฟาซอลลาทีโดนะครับครบ8ตัวนะครับภาษาอังกฤษก็จะโดเรมีฟาซอลลาทีโดนะครับนี่คือพื้นฐานในการอ่านโน้ตนะครับโดเรมีฟาซอลลาทีโดทีนี้นะครับถ้าเราจำได้แล้วว่าคาบเส้นที่1ช่องที่1คือตัวอะไรนะครับในการหามันก็จะง่ายนะครับทีนี้ถ้าเราจะหาขึ้นมาอีกคาบเส้นที่4ตัวอะไรตัวเลเห็นไหมครับมันก็จะวนอยู่เงี้ยครับต่อไปช่องที่4ตัวอะไรช่องที่4คือตัวมีเห็นไหมครับมันก็จะวนไปอยู่อย่างเงี้ยนะครับทีนี้8ตัวนะครับ8ตัวเขาเรียกออกเต็ปนะฮะ8ตัวโน้ตเนี่ยนะครับ8ตัวนี้คือออกเต็ปที่1นะครับออกเต็ปที่1นะครับก็คือ8ตัวโน้ตโดเรมีฟาซอลลาทีโดนี่คือออกเต็ปที่1นะครับถ้าจะเป็นออกเต็ปที่2นะครับก็ต้องไล่ต่อไปอีกโดเรมีคัดเส้นที่4ตัวอะไรครับตัวฟาต่อไปครับตัวซอนตัวลาขึ้นไปเรื่อยๆแต่นี่มันสั้นนะครับมันก็จะถึงโดนะครับเป็นออกเต็ปที่2จากนี้ต่อไปปึ๊บจนถึงนี่นะครับก็จะเป็นออกเต็ปที่2นะครับออกเต็ปที่2ก็จะมีทั้งหมดกี่ตัวครับ
8บวก7เป็นเท่าไหร่15นะครับเป็น15ตัวทีนี้เราเรียนแค่ออบเจกต์ที่1ก่อนนะครับเริ่มต้นนะครับมันก็จะวนไปเหมือนเดิมโดเรมีฟาซอลลาทีโดก็เหมือนไล่สเกลเสียงครับโดเรมีฟาซอลลาทีโดใช่ไหมครับเอาเต็มที่2เลมีฟาโซลาทีโดมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เราแค่เอาเต็มเดียวก่อนให้ทุกคนเข้าใจก่อนนะครับอันนี้เราสอนคนที่ไม่เป็นโน้ตนะครับไม่เป็นโน้ตแล้วก็ในการอ่านโน้ตนะครับยังไม่คล่องนะครับนะสิ่งที่สำคัญนะครับนักดนตรีนะครับเราต้องหัดทำแบบฝึกหัดเยอะๆนะครับในการอ่านโน้ตเนี่ยเราลองหาเพลงสักเพลงนะครับในเว็บไซต์หรือว่าใน YouTube อะไรก็ได้เนี่ยนะครับใน Google หาเพลงสักเพลงหนึ่งแล้วลองมานั่งดูดิว่าเอ้โน้ตตัวนี้คือตัวอะไรนะครับเราเริ่มจากการอ่านโน้ตก่อนส่วนโน้ตต่างๆอะไรเงี้ยเราค่อยใส่ใจในรายละเอียดทีหลังนะครับไล่สเต็ปไปอันนี้นะครับก็คือการผ่านแล้วนะครับนะฮะเรื่องการอ่านโน้ตนะครับนะฮะมันจะมีเส้นน้อยอีกเส้นขึ้นไปนะครับคือเหมือนกันครับโดลงมาเป็นอะไรครับทีมันจะเป็นเส้นน้อยลงไปอีกต่อไปเป็นตัวอะไรครับลามันก็จะลงไปเรื่อยๆนะครับตามเลนส์ของเครื่องดนตรีนะครับอย่างบีแฟตคาริเนตนะครับเลนส์ของมันก็จะลงได้แค่ตัว E ก็คือตัวมีนะครับลงจากโดไปนะครับส่วนพวกโลบาสก็สามารถลงต่ำไปได้อีกนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับอันนี้หวังว่าทุกคนคงเข้าใจนะครับอันนี้ผมจะจบในเรื่องการบันทึกตัวโน้ตนะครับในการอ่านโน้ตนะครับออกเต็ปหนึ่งมีโน้ตทั้งหมด8ตัวนะครับนะฮะในการนับออกเต็ปถึงจะเรียกว่า8ตัวถึงจะเรียกว่าออกเต็ปที่1นะครับออกเต็ปนะฮะถึงจะเป็น8ตัวนะครับทุกคนเข้าใจแล้วนะครับนะถ้าเราดูพาร์ทแรกเนี่ยในการอ่านโน้ตมีซอนทีเลฟานะครับคาบเส้นที่1คาบเส้นนะครับในช่องคือฟาลาโดมีซอนนะครับคาบเส้นที่1ก็คือไล่ไปเลยครับ1 2 3 4 5นับจากล่างขึ้นไปหาบนนะครับในการนับบรรทัดหน้าเส้นโอเคนะครับเรื่องนี้จบไปนะครับวันนี้แล้วก็จะมาต่ออีกหนึ่งเรื่องนะครับหนึ่งเรื่องนะครับใครที่เข้ามาดูแล้วก็ไม่เข้าใจนะครับสามารถสอบถามได้เลยนะครับเรื่องการบันทึกตัวโน้ตเราผ่านแล้วนะครับเราโอเคเรียนรู้แล้วนะครับต่อไปนะครับแล้วก็จะมาดูในเรื่องของเครื่องหมายแปลงเสียงครับมีคนถามมาพี่จะมีสอนแบบนี้ทุกวันไหมครับมีทุกวันครับมีทุกวันนะครับนะถ้าหน่วยเราไม่มีติดภารกิจอะไรนะครับก็จะมาสอนแบบนี้นะครับสามารถเข้ามาทักทายแล้วก็พูดคุยกันได้นะครับก็เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นความรู้ให้กับน้องๆ นะครับหรือไม่ก็ท่านใดที่อยากจะสนใจอยากจะเข้ามาเล่นดนตรีนะครับก็เข้ามาศึกษาแล้วก็เข้ามาพูดคุยกับเรานะครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับถือว่าตรงนี้เราใช้ Facebook ให้มันมีประโยชน์นะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเครื่องหมายแปลงเสียงนะครับนะครับถ้าสนใจก็อย่าลืมนะครับเข้ามาพูดคุยกันนะครับแล้วก็ถ้ามีปัญหาสงสัยนะครับก็อย่าลืมนะครับสอบถามกันมาได้นะครับเวลานี้เลยใช่ไหมครับก็ประมาณนี้นะครับ1ทุ่มเราจะเจอกันทุกวันนะครับมันพอดีโฟกัสไหมนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเครื่องหมายแปลงเสียงนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า accidental นะครับนะ accidental ก็จะประกอบด้วยทั้งหมด5ชนิดนะครับก็คือ sharp flat double sharp double flat แล้วก็ natural นะครับทีนี้ชาร์ปนะครับมันมีความหมายว่ายังไงนะครับ
นะฮะในเรื่องของดนตรีนะครับก็จะมีเป็นเกี่ยวกับเรื่องเสียงนะครับผมจะเขียนภาษาอังกฤษนะครับต่อไปนี้ผมบอกตั้งแต่พาร์ทที่แล้วว่าต่อดนตรีสากลเนี่ยเขาจะเป็นโดเรมีฟาเขาจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้เขียนภาษาไทยนะครับนะฮะทีนี้ครับนะฮะในการที่เราจะรู้ว่าเครื่องหมายแปลงเสียง accidental แต่ละอย่างเนี่ยมันมีหน้าที่แล้วก็มันมีหลักการในการปฏิบัติยังไงนะครับสำหรับชาร์ปนะครับโดยทางดนตรีแล้วนะครับนะฮะก็จะเกี่ยวกับเรื่องเสียงที่ทุกคนเข้าใจนะครับนะฮะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับโดเปเรนะครับอย่างเช่นโดเรใช่ไหมครับถ้าทุกคนดูในริมปิโนนะถ้าลองดูในริมปิโนนะครับใช่ไหมครับก็จะเห็นแบบนี้นะครับไม่ยากนะครับไม่ยากนะครับไม่ยากนะครับนี่ก็ถามว่าอะไรวะอ๋อโอเคโอเคนึกว่ามีปัญหาอะไรนะครับ ชาร์ปนะครับในที่นี้นะครับจะมีความเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรอ่ะความหมายของมันนะครับก็คือเท่ากับว่าสูงขึ้นครึ่งเสียงสูงขึ้นครึ่งเสียงนะครับนะฮะความหมายของชาร์ปคือสูงขึ้นครึ่งเสียงนะครับเครื่องหมายแฟลตต่ำลงครับต่ำลงครึ่งเสียงเดี๋ยวนี้เดี๋ยวทุกคนจะสงสัยพี่โดมไปหยิบไอ้เมโลเดียนมาหน่อยโต๊ะข้างหลังพี่เอาโทรศัพท์นี่มานะครับชาร์ปสูงขึ้นครึ่งเสียงดับเบิ้ลชาร์ปนะครับสูงขึ้น1เสียงดับเบิ้ลแฟตต่ำลง1เสียงนะครับส่วนเนเชอรัลนี้ก็คือเสียงปกติทีนี้นะครับในการเล่นมันดูยังไงล่ะทีนี้นะครับเอาไอ้ที่เป่าเนี่ยที่เป็นสายนะครับทุกคนเห็นเมโลเดียนนี้ไหมครับนะครับมันก็จะมีคีย์บอกอยู่มันก็จะมีชาร์ปมีแฟตมีตัวดำมีตัวเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นริมอย่างนี้ใช่ไหมครับนะฮะอันนี้คือโดเรในการปฏิบัติทางชาร์ปนะครับผมจะบอกทางชาร์ปก่อนนะครับอย่างเช่นโดนะครับดูนะฮะใช่ไหมครับโดเรอันนี้คือห่างกัน1เสียงนะครับทีนี้ถ้าเราไปเจอชาร์ปมันบอกว่าให้สูงขึ้นครึ่งเสียงอันนี้โดใช่ไหมครับมันบอกให้สูงขึ้นครึ่งเสียงก็จะต้องเป็นเห็นไหมครับว่าอะไรนะครับอันนี้1เสียง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 หมดสีขาวนี่คือตัว1เสียงหมดนะครับโดเรก็ไปหากัน1เสียงนะครับโดมีก็ไปห่างหากัน3เสียงนะครับทีนี้ตัวดำเนี่ยมันจะมีเป็นครึ่งเสียงนะครับเป็นครึ่งเสียงก็คือโดชาร์ปนะฮะทางชาร์ปก็คือขึ้นไปครึ่งเสียงเอาหลักทฤษฎีง่ายๆไม่ต้องให้มันปวดหัววุ่นวายถ้าเราเจอชาร์ปขึ้นไปครึ่งเสียงถ้าเราไปเจอแฟดบอกว่าอะไรให้ต่ำลงครึ่งเสียงนะครับต่ำลงครึ่งเสียงจากเลไปหาโดเห็นไหมปกติมันจะไปหาเลยแต่ว่าเขาอยากได้ครึ่งเสียงก็คือเห็นไหมครับก็คือต่ำลง
ครึ่งเสียงนะฮะต่ำลงครึ่งเสียงนะครับทีนี้ดับเบิลชาร์ปคืออะไรนะครับมันบอกว่าดับเบิลนี่คือ2ชาร์ปก็คือตัวปกติเพราะฉะนั้นเจอดับเบิลครึ่งบวกครึ่งเป็นเท่าไหร่ครับดับเบิลเห็นไหมเป็น1เสียงนะครับเป็น1เสียงเพราะฉะนั้นมันก็ไปหาเลยครับ1เสียงแค่นั้นเลยนะครับแค่นั้นเองนะครับมันบอกว่าให้สูงขึ้น1เสียงอันนี้ครึ่งเสียงสีดำนี่คือครึ่งหมดเลยนะครับทางขึ้นนี่คือชาร์ปเห็นไหมทางเนี่ยโดเลมีฟาโซลาทีโดทางขึ้นนี่คือชาร์ปนะครับทางลงไปนี่คือแฟตนะครับอันนี้คือผมจะไล่ทีละครึ่งเสียงนะครับเผื่อบางคนจะไม่เข้าใจเอาเสียงธรรมดาก่อนนะยังไม่มีอะไรเลยนะครับเห็นไหมครับนี่คือปกติ natural เลยนี่เห็นไหมเสียงปกติ natural แต่เขาบอกว่าให้ใส่ชาร์ปด้วยไปทีละครึ่งเสียงผมจะไปทีละครึ่งเสียงนะครับชาร์ปนี่คือสูงขึ้นครึ่งเสียงนะผมจะไล่ขึ้นทีละครึ่งทีละครึ่งทีละครึ่งนะครับเห็นไหมครับจากปกติ8ตัว1 2จากปกติ8ตัวทีนี้มันบอกว่าให้เอาไปทีละครึ่งเสียงมันก็จะมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเจอชาร์ปแสดงว่าสูงขึ้นครึ่งเสียงแล้วก็บอกเจอแฟตทำยังไงนะครับเจอแฟตบอกว่าให้ต่ำลงครึ่งเสียงขาลงนี่เป็นแฟตนะครับขาขึ้นนี่เป็นชาร์ปจำไว้เลยขาลงเป็นแฟตขาขึ้นเป็นชาร์ปไล่ลงมาครับปกติก่อนเนเชอรัลก่อนนี่คือปกตินะครับพอจะไล่ลงเป็นชาร์ปทีละครึ่งเสียงไปทีละครึ่งเสียงก็จะเป็นเดี๋ยวมันจะมีหน้าที่เพียงเท่านี้เองนะครับถ้าเราไปปฏิบัติเครื่องดนตรีแล้วเราไปเจอเอ๊ะชาร์ปมันคืออะไรสูงขึ้นครึ่งเสียงนะครับจากโดธรรมดานะครับจากโดธรรมดาพอไปเจอชาร์ปก็จะต้องเป็นโดชาร์ปก็ต้องกดโดชาร์ปนะครับเพราะว่ามันสูงขึ้นครึ่งเสียงถ้าไปเจอ A flat นะครับ A ธรรมดาก่อนถ้าไปเจอ A แล้วก็คือลานะครับเรากดลานะครับถ้าไปเจอ flatนะครับก็เป็น A flat นะครับนะครับก็คือมันต่ำลงครึ่งเสียงนะครับทีนี้นะครับขอให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่าเครื่องหมายแปลงเสียงอันนี้ผมยังไม่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่อง enharmonic note หรือว่าเรื่องคือเสียงเดียวกันแต่ว่าการกดไม่เหมือนกันนะครับผมเอาแค่เรื่องแค่เครื่องหมายนะครับเครื่องหมายแปลงเสียงทั้งหมดจะมี5ชนิดนะครับขอให้ทุกคนจำไว้และการปฏิบัติมันก็มีเท่านี้นะครับมันไม่มีไปมากกว่านี้นะครับเราเจอชาร์ปนะครับคือสูงขึ้นครึ่งเสียงนะครับเจอแฟตต่ำลงครึ่งเสียงเสียงนั้นจะต้องต่ำลงครึ่งเสียงนะครับถ้าเจอดับเบิลชาร์ปเสียงนั้นจะต้องสูงขึ้น1เสียงนะครับเดี๋ยวผมจะมีวิธีการคิดอะไรให้เข้าใจกันแบบง่ายๆนะครับดับเบิลแฟตต่ำลง1เสียงนะครับนะถ้ามีดับเบิลเนี่ยมันคือ2นะครับก็คือต้องลงมานะครับ natural ก็คือเสียงปกตินะครับโดเรมีฟาซอลลาทีโดนะครับวันนี้ก็หวังว่าทุกคนคงได้ความรู้นะครับได้ความรู้แล้วก็ได้วิธีคิดนะครับที่บางคนเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะสรุปแล้วนะครับดนตรีอย่างครูวงโยที่เขาสอนมานะครับหันกล้องทางนี้หน่อยครูวังโยบางทีบางท่านเนี่ยอาจจะสอนด้วยเวลาที่น้อยนะครับแต่ผมก็จะทำคลิปวิดีโอให้นักเรียนนะครับมีความเข้าใจในการอ่านโน้ตในการศึกษาเกี่ยวกับเครื่องหมายนะครับตอนนี้เราก็เข้าใจแล้วว่า การบันทึกโน้ตในการอ่านโน้ตเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือนักดนตรีเนี่ย
ต้องหัดซ้อมนะครับหัดซ้อมเยอะๆนะครับใช้เวลาเกี่ยวกับมันก็ช่วงแรกๆมันอาจจะยากหน่อยจะท้อหน่อยแต่ว่านะครับมันอาจจะท้อมันอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่ามันก็ต้องเป็นธรรมดานะครับดนตรีมันก็ต้องฝึกแล้วก็ต้องอดทนกันนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับหลังจากที่เราเข้าใจเกี่ยวกับชาร์ปแฟดแล้วนะครับพรุ่งนี้ผมจะมาสอนเรื่องเอนฮาร์โมนิกโน้ตคืออะไรนะครับแล้วก็ขั้นคู่ครึ่งเสียงเนี่ยที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยนะครับโดไปเลห่าง1เสียงอย่างเงี้ยนะครับโดไปเลห่าง1เสียงนะครับเลไปมีห่าง1เสียงนะครับฟาทำไมต้องห่างกันครึ่งเสียงนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับนะครับขั้นคู่ครึ่งเสียงนะครับมันจะเป็นไดอะโทนิกโน้ตอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ว่าพื้นฐานเนี่ยคือเราไม่ต้องเอาให้มันยากเอาให้มันเข้าใจง่ายแบบชาวบ้านแบบลูกทุ่งอะนะนะครับถ้าเราไปเจอชาร์ปแฟตเนี่ยที่ผมบอกไปแล้วเนี่ยนะครับเราไปเจอบรรทัด5เส้นอย่างนี้นะครับนะครับเราไปเจออย่างนี้นะครับมันคืออะไรใช่ไหมโดชาร์ปเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าออกการปฏิบัติมันก็ต้องสูงขึ้นครึ่งเสียงนะครับถ้าเราไปเจอ A flat แสดงว่าอ๋อนี่ต้องต่ำลงครึ่งเสียงนะครับจากปกติลาลงไปก็ต้องเป็นซอนชาร์ปแต่ว่าเนี่ยเอนฮาร์โมนิกมันก็คือซอนชาร์ปนะครับนะฮะทีนี้โดชาร์ปนะถ้าเราไปเจออย่างนี้โอเคนะครับแต่ถ้าเราไปเจอ natural มันจะเป็นเครื่องหมายแบบนี้ครับมันจะเป็นเครื่องหมายอย่างนี้หมายความว่าให้กลับมาเล่นปกติไม่ต้องติดชาร์ปไม่ต้องติดแฟตนะครับให้กลับมาเล่นตัวโดธรรมดานะครับไม่ต้องเป็นโดครึ่งเสียงไม่ต้องเป็นโดลงมาครึ่งเสียงนะครับถ้าเราไปเจอ F double sharp นะครับนะเราก็รู้แล้วว่าอ๋อมันต้องขึ้นไป1เสียงนะครับนะแต่หลักที่สำคัญคือเราต้องอ่านโน้ตให้ได้ก่อนพอเราอ่านโน้ตได้แล้วก็ทุกอย่างมันก็จะไปตามสเต็ปมันนะครับ นี่คือเครื่องหมายaccidental นะครับเครื่องหมายแต่งเสียงก็เป็นหนึ่งความรู้นะครับนะฮะไปเรื่อยๆนะครับดนตรีก็วันไหนถ้ามีทุกวันเราก็จะสอนทุกวันนะครับพรุ่งนี้นะครับผมก็จะมาสอนเรื่องการใช้ enharmonic note นะครับ enharmonic note คืออะไรนะครับ chromatic คืออะไร diatonic คืออะไรนะครับก็พอจบจากเรื่องนี้แล้วนะครับผมก็จะเข้าสู่เรื่องของจังหวะนะครับแล้วก็เวลาก็อาจจะไปกันเร็วๆหน่อยนะครับนะฮะแต่ก็อยากจะให้ทุกคนได้อย่างจริงใจนะครับก็ฝึกเอาไว้นะครับโดมแพนทางนี้เลยนะครับนะฮะก็หวังไว้เป็นอย่างยิ่งก็ฝากไว้นะครับชาร์ปสูงขึ้นครึ่งเสียงนะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องเสียงนะครับนะฮะ accidental เครื่องหมายแปลงเสียงนะครับแล้วก็ฝากไว้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพจเราด้วยนะครับนะฮะเป็นความรู้ให้กับน้องๆ นะครับที่อยู่ไกลๆหรือว่าเข้าคอร์สเรียนเนี่ยนะชั่วโมงแบบทฤษฎีดนตรีเรียนอย่างเงี้ยนะครับเข้าใจไม่เข้าใจเนี่ย300บาทแล้วนะครับชั่วโมงหนึ่งต่อคนนะครับนะฮะแต่อันนี้เราสอนกันฟรีเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนดนตรีนะครับนะฮะท่านใดที่อยากจะศึกษาดนตรีนะครับก็ไปซื้อหนังสือทฤษฎีดนตรีเล่มนี้นะครับของดร.ณัชชานะครับพันเจริญ ก็พิมพ์ครั้งที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้อันเนี้ยแต่อันนี้ผมก็ยังใช้อยู่ปัจจุบันนะครับนะฮะเล่มนี้ก็จะสอนตั้งแต่การบันทึกโน้ตอ่านโน้ตนะครับจนไปจบ เรื่องของคอร์ดนะครับพวกคอร์ดโดมินันเซเว่นพวกคอร์ดอะไรพวกเนี้ยนะฮะการพลิกกลับคอร์ดนะครับก็จะมีหมดนะครับนะมันจะไปจบเรื่องคอร์ดนะครับเป็นคอร์ดโดมินันเซเว่นคอร์ดเยอรมันซิกอะไรพวกนี้นะครับมันเอาไว้ใช้อะไรก็เดี๋ยวผมเรียนไปเรื่อยๆนะครับนะฮะและที่สำคัญนะครับมันจะมีศัพท์ดนตรีด้วยนี่นะครับศัพท์ดนตรีก็จะมี3อย่างนะครับก็จะมีเสียงความเร็วแล้วก็อารมณ์นะครับในการเป่านะครับนะฮะก็จะมีคำศัพท์ดนตรีด้วยนะครับแต่ว่าผมบอกไว้เลยว่าคำศัพท์ดนตรีกับคำศัพท์ทั่วไปเนี่ยมันเป็นเฉพาะทางนะครับคำศัพท์ดนตรีก็มันก็คล้ายๆกับศาสตร์เดียวกับพวกหมอพวกแพทย์อะไรอย่างนี้นะครับนะฮะก็ลองเอาไปศึกษากันดูนะครับนะฮะการเป่าพวกอะโมราโซเนี่ยเป่ายังไงนะครับพอดีเราไปเจอเครื่องหมายพิกโก้ลิปอย่างเงี้ยนะครับบุฟฟาเล่นให้มันสนุกสนานเนี่ยคำศัพท์ดนตรีพวกเนี้ยเราก็ต้องรู้
นะครับ ความเร็วนะครับเพสโตนะครับอาเลโกคืออะไรโมเดลาโตคืออะไรนะครับเครื่องหมายที่เป็น P เพียโนเขาให้เล่นยังไงเบานะครับฟอร์เต้ให้เล่นดังอะไรแบบนี้นะครับลองเอาไปศึกษาดูนะครับนะฮะถ้าน้องๆสนใจในเรื่องดนตรีจริงๆนะครับแล้วก็ของเราตอนนี้ก็เปิดที่กรมดุริยางค์ตอนนี้ก็เปิดสอบนักเรียนดุริยางค์ฐานบกอยู่นะครับถ้าท่านใดสนใจที่จะมาเรียนหรือว่าอยากจะเข้ามาเรียนรู้กับเราก็นะครับพูดคุยกันมาได้ในเพจของโมดุริยางค์210ของเรานะครับนะฮะก็ฝากไว้นะครับเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับโอเคครับสวัสดีครับ